สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการป้าชูสตูดิโอขอนำทุกท่านไปเพลิดเพลินกับการทำงานในต่างแดนกับภารกิจสำคัญมากๆครั้งหนึ่งในชีวิตของป้าชูนั่นคือการเป็นช่างภาพอย่างเป็นทางการในพระราชพิธีอภิเษกสมรสขององค์กษัตริย์จิกมี่เกียวเซอร์นำเกียววังชุกแห่งประเทศภูฏานซึ่งหน้าที่หลักของป้าชูในครั้งนี้คือการบันทึกภาพนิ่งเพื่อตีพิมพ์ในนิตยสารยีวองฉบับ Royal Wedding Issueซึ่งจะตีพิมพ์และจำหน่ายในประเทศภูฏานอย่างเป็นทางการฉบับเดียวสำหรับงานอภิเษกสมรสในครั้งนี้ครับหลายๆท่านอาจสงสัยครับว่าทำไมประเทศภูฏานถึงต้องจ้างป้าชูไปถ่ายภาพงานนี้อย่างเป็นทางการจริงๆแล้วป้าชูอยากจะบอกครับว่าในอดีตป้าชูนั้นได้สร้างผลงานไว้ที่ประเทศภูฏานมากมายพอสมควรเลยครับเริ่มต้นตั้งแต่เป็นการถ่ายแฟชั่นชุดครั้งแรกของประเทศเขาให้กับทางนิตยสารยีวองก็เรียกว่าเป็นการนำเสนอชุดประจำชาติในแบบ5สีสันครับซึ่งสะท้อนถึงสัญลักษณ์ของทาสทั้ง5ซึ่งเป็นคติความเชื่อของประเทศภูฏานเขาลองดูภาพสิครับซึ่งในการทำงานในครั้งนี้เนี่ยป้าชูมีเวลาทำงานเพียงแค่ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเรียกว่าลงเครื่องปุ๊บจากเมืองปาโลก็เดินทางมาถึงเมืองติมปูเข้าถึงที่โรงแรมทัชโฮเทลแล้วก็เริ่มถ่ายภาพทันทีครับป้าชูก็ไม่เข้าใจครับว่าเอ๊ะทำไมต้องนัดมาตอนเย็นเราอยู่ตั้งหลายวันน่าจะถ่ายในช่วงเช้าก็ได้แต่เขาไม่ครับเขาบอกมาถึงปุ๊บทำงานปั๊บแต่งหน้าเสร็จปั๊บถ่ายปั๊บเรียกว่าเริ่มถ่ายกันเนี่ยประมาณสัก5โมงกว่าพระอาทิตย์ตกดินก็6โมงกว่าครับก็เรียกว่าจบงานกันทีเดียวเลยก็เรียกว่าเป็นผลงานที่ประทับใจป้าชูเรียกว่าสนุกสนานสื่อสารกันลำบากแต่สุดท้ายก็ได้ภาพจริงๆครับงานทำเป็นงานที่สร้างชื่อกับป้าชูมากๆเลยก็คืองานที่ถ่ายงานแต่งงานแบบดั้งเดิมของประเทศภูฏานซึ่งเจ้าบ่าวนั้นก็เป็นหลานขององค์กษัตริย์ครับผมงานนี้เรียกว่าไฮโซไฮซอยเชื้อพระวงศ์มากันเต็มเพียบไปหมดด้วยสไตล์การทำงานของไม่เหมือนใครดังนั้นคุกฝุ่นลงไปมุดลงไปปีนสารพัดทุกอย่างที่จะทำจนท้ายสุดทุกคนก็ขนานนามครับว่าเป็นมิสเตอร์สไปเดอร์แมนในขณะเดียวกันก็ยังได้ชื่อแถมมาครับเป็นชื่อของภาษาซองก้าก็คือภาษาดั้งเดิมของคนภูฏานนะครับเขาเรียกเราว่ามิสเตอร์โซนัมโซนัมเนี่ยแปลว่าโชคดีดังนั้นการมาในครั้งนี้โชคดีจริงๆลองดูภาพสิครับหนึ่งปีครับก็เป็นการประกวดมิสภูฏานซึ่งป้าชูก็ได้รับเชิญให้มาถ่ายภาพอีกครั้งครับก็ถึงแม้เขาจะไม่สวยเท่ากับสาวไทยแต่ก็ลองดูนะครับว่าประเทศเขามีพลเมืองไม่เยอะมากนักแค่หลักแสนแต่สุดท้ายเขาก็สามารถมีการประกวดแบบนี้เท่ๆได้เหมือนกันครับสองปีผ่านไปครับความสัมพันธ์อันยาวนานแบบนี้ทำให้โอกาสสำคัญที่ป้าชูจะมีโอกาสได้โชว์ศักยภาพในการทำงานแข่งกับเวลาและช่างภาพระดับโลกมาถึงแล้วครับและที่สำคัญครับไฮไลท์สำคัญอยู่ที่เบรกสุดท้ายปกติภายในวัดของที่นี่ครับเขาไม่อนุญาตให้เราถ่ายภาพเลยแต่คราวนี้ป้าชูยังถ่ายทั้งภาพนิ่งและถ่ายวิดีโอมาฝากท่านผู้ชมด้วย
สนามบินของประเทศภูฏานแต่ที่นี้นะครับคืออิมเมอร์เกชันของประเทศภูฏานครับเดี๋ยวจะส่งเข้าไปที่ตรงนี้ครับก็รอผ่านด่านตม.อิมเมอร์เกชันที่ระบบสายพานแอร์บ้านเรานะครับที่พักเรียบร้อยแล้วครับในระเบียงที่นี่เรียกว่าวิวของประเทศภูฏานสวยงามเมืองนี้ที่เรามาอยู่คือเมืองติมปูซึ่งเป็นเมืองหลวงครับในสนามบินที่เราลงจอดจะใช้ชื่อว่าเมืองปาโรครับนั่นคือเมืองท่าที่สนามบินจัดได้ว่าเป็นสนามบินที่อันตรายมากที่สุดในโลกถามว่าอันตรายอันตรายไงครับเขาบอกว่าในขณะที่เรากำลังบินนะครับตอนที่เราจะล่อนลงสู่สนามบินลักษณะการบินนะครับจะต้องบินผ่านหุบเขานี่คือหุบเขาใช่ไหมครับเครื่องบินจะต้องบินผ่านหุบเขาแบบนี้ครับพอบินผ่านมาปุ๊บจะเป็นหุบเขาล้อมรอบแล้วต้องหักเลี้ยวในการหักเลี้ยวมีเวลาแค่1นาทีกว่าๆครับแล้วก็หักเลี้ยวอีกทีเหมือนยูเทิร์นล่อนลงสู่สนามบินซึ่งรันเวย์แคบและสั้นมากๆดังนั้นเมืองปาโรจึงจัดได้ว่าเป็นสนามบินที่มีอันตรายมากที่สุดในโลกครับไม่มีความเสี่ยงไม่เสี่ยงเลยครับบินเฉียดบินเฉียดแล้วครับบินเฉียดภูเขาหักศอกแล้วก็เลี้ยวหักศอกเป็นยูเทิร์นแล้วก็ลงในช่วงที่บินขึ้นเราก็คิดว่าไม่มีอะไรแล้วป้าชูก็รู้สึกเพลียเพราะว่าเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยแล้วก็นอนหลับไปแล้วก็มาสะดุ้งตื่นตอนที่เครื่องบินเริ่มสั่น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 พอลืมตามามองอ้าวเฮ้ยเราจะถึงแล้วนี่ว่ามันอยู่ในจุดที่ตรงหุบเขาแล้วเราจะต้องเลี้ยวโค้งแล้วเลี้ยวหักศอกเพื่อลงสนามบินเครื่องบินสั่นสั่นสั่นจังหวะที่สั่นเราพอมองไปจริงๆเอ้าเครื่องบินกลับไม่มีการวิ่งครับคือไม่มีการบินเรามองด้านข้างคือเรายังเห็นหุบเขาอยู่เท่าเดิมประชุมเพิ่งรู้ครับว่าไอ้เครื่องบินโดยสารมันสามารถหยุดนิ่งกลางอากาศได้คือมันไม่ได้หยุดเป๊ะนะครับท่านผู้ชมมันค่อยๆเคลื่อนตัวอย่างช้าแต่มันช้ามากเลยเราไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเครื่องบินสั่นตลอดเวลาเสียงคนในห้องโดยสารครับเงียบกริบไม่มีใครพูดกันเลยรวมถึงประชุมจะหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายไม่กล้าถ่ายครับเริ่มรู้สึกว่ามันหวั่นใจว่าเฮ้ยตกลงเราจะได้กลับไหมปรากฏว่าเครื่องบินยังคงสั่นจับเวลาอยู่ประมาณ10กว่านาทีครับท่านผู้ชมค่อยๆเคลื่อนตัวอย่างช้า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 แล้วค่อยๆตีโค้งอย่างช้าตีโค้งอย่างช้าและในที่สุดเครื่องบินก็ค่อยๆร่อนลงอย่างปลอดภัยทันทีที่รันเวย์นั้นโดนล้อของเครื่องบินแตะที่พื้นเสียงปรบมือลั่นเครื่องบินทั้งโล่งใจทั้งดีใจและในที่สุดประชูก็ได้มาถึงปาโลและถึงภูฏานในการมาครั้งนี้ครับสังเกตว่ามีการถ่ายภาพประชูนั้นถ่ายภาพด้วยตัวเองไม่มีทีมงานมาไม่มีใครถ่ายภาพให้สิ่งที่ทำได้คือต้องใช้กล้องโกโปรบ้างต้องเอาตัวกล้องวิดีโอมาตั้งไว้กับพื้นหรือไม่ก็ตั้งที่ขาตั้งกล้องแล้วกดแล้วก็เดินเข้ามาพูดทำเองทุกอย่างครับวันนี้เราจะเห็นได้ครับว่าการทำเองไม่เชื่อเดี๋ยวจะทำให้ดูทำกันแบบนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะปลดจากขาตั้งกล้องนะครับปลดจากขาตั้งกล้องออกมาแล้วดูสิครับว่ามุมที่เราอยู่นั้นเป็นอย่างไร